เอาละครับช่วงที่2ของรายการวันนี้อย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับเรามีวิทยากรที่มาให้ความรู้ของเราเป็นประจำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์มาวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและการเมืองโลกในปีหน้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเกาะติดเศรษฐกิจกับดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหหลายปีที่ผ่านมาเราก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าชะงักงันก็ว่าได้นะครับทางเศรษฐกิจมีการเมืองโลกที่ร้อนแรงปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาไงครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือการเมืองโลกเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยนะครับเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษหน่อย มีประชากรนะครับที่จะมีส่วนในการเลือกตั้งของประเทศต่างๆเนี่ย70ประเทศทั่วโลกนะครับนะจากจำนวน193ประเทศที่อยู่ในองค์การสหประชาชาติครับมีการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าคิดตามประชากรแล้วกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของโลกเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่มีการเลือกตั้งอันนี้น่าสนใจทีนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราพอจะวิเคราะห์ได้ก็คือว่าผลการเลือกตั้งหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเราอธิบายได้อันแรกเลยนะครับว่านะครับจะมีเรื่องของการขยายตัวนะครับของสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบการเมืองแบบที่เขาเรียกเป็นภาษาทางด้านรัฐศาสตร์ว่าประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า illiberal democracy นะครับอันนี้จะตรงข้ามกับประชาธิปไตยเสรีนิยมคือประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนิยมเนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วเปรียบเหมือนกับเป็นลักษณะที่มีการเลือกตั้งแต่กลายพันธุ์มาเป็นเผด็จการ เพราะฉะนั้นอันพูดง่ายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งอันนี้เป็นทิศทางที่กำลังเกิดการขยายตัวอยู่ในทั่วโลกเลยนะครับอันนี้นะตัวอย่างที่เราจะสามารถอธิบายได้ต่อเช่นยกตัวอย่างเป็นแน่เลยนะฮะอย่างเช่นในกรณีของอะไรครับทางด้านของรัสเซียนะครับยังไงปูตินต้องมาเป็นครั้งที่3มีทั้งหมดเลือกตั้ง5ครั้งแล้วครับเขาก็คุมมาตลอดตั้งแต่1999จนถึงวันนี้แต่ผลการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2000เพราะฉะนั้นเขาก็แก้รัฐธรรมนูญใหม่ทำอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็ยังมาต่อนะครับเพราะระบบของปูตินเขาเรียกว่า illiberal democracy นะครับเป็นประชาธิปไตยครับใช่ครับมีการเลือกตั้งแต่ไม่มีการถ่วงดุลฝ่ายค้านหายไปหมดนะครับเป็นการเรียกว่าบริหารในลักษณะที่อำนาจนิยมครับทีนี้ยังไม่ใช่แค่นั้นในกรณีอย่างบางแห่งเช่นเบลารุสก็จะมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็บอกได้เลยครับนะครับปรากฏว่าไงฝ่ายค้านก็หายเรียบไปหมดเลยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศต่างๆที่เราสามารถที่จะอธิบายได้นะครับอย่างเช่นในประเทศตั้งแต่บังกลาเทศก็มีการเลือกตั้งแต่ว่าฝ่ายค้านติดคุกครับในอินเดียก็จะมีการเลือกตั้งดูเหมือนกับเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณไปดูการจัดลำดับนะครับว่าในประเทศที่เป็นการอินเดียเนี่ยไม่ได้อยู่ในลำดับของประชาธิปไตยเพราะมันมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่มีการใช้มาตรการนะครับในการที่จะเรียกว่าเล่นงานฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ก็คือต่อต้านทางด้านมุสลิมแล้วก็มีการนะอะไรครับมีการไม่มีเช็คแอนด์แบลนซ์เพราะฉะนั้นเราดูเผินๆอินเดียเหมือนประชาธิปไตยแต่อินเดียตอนนี้จัดอยู่ในประเภทที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนิยมนะต่อนะครับการเลือกตั้งนะครับในปีหน้าก็เห็นได้ชัดคือเป็นการต่อสู้ระหว่างความเป็นไปได้นะครับระหว่างอะไรครับทรัมป์หรือคนประเภททรัมป์นะครับอันนี้ผมใช้2ตัวอย่างนะครับอย่างคนประเภททรัมป์นั่นคืออะไรครับเดซันติสนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆซึ่งก็แข่งกับทางด้านของไบเดนซึ่งทรัมป์ก็มีลักษณะเป็นกลุ่มก็เรียก illiberal democracy ครับคือนะฮะมาจากการเลือกตั้งแต่ปฏิเสธความชอบธรรมของการเลือกตั้งเพราะว่ามีการโกงการเลือกตั้งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเหมือนกับเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปีหน้าน่าตื่นเต้นมากว่าจะเป็นการพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งระหว่างไบเดนกับทางด้านทรัมป์หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนซึ่งเป็นอดีตเป็นถ้าอะไรอยู่กับทรัมป์นิกกี้ฮาเล่นะแต่ที่กินฮาเล่นี่ก็เป็นครึ่งทรัมป์กับอีกครึ่งนึงเป็นครึ่งที่เรียกว่ามีเหตุมีผลหน่อยเพราะเขามองดูว่าทรัมป์เจ้านายเก่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไปที่ไหนก็มีปัญหาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องการคล้ายๆก็ปลีกตัวให้เขาไม่เหมือนกับของทรัมป์นะครับแต่ว่า
สิ่งที่เหมือนกันอันหนึ่งก็คือเขาก็ยังมีลักษณะนะครับของอะไรครับเรื่องของแนวนโยบายนะครับในหลายอย่างนะครับที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรครับใกล้เคียงกับท่านในลักษณะหนึ่งยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับทางด้านที่นิจเนี่ยสนับสนุนด้านยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เขียนได้ชัดอันนี้มาถูกอีลิเบอรัลดิโมคราซีนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถอธิบายได้อันที่สองปีหน้าก็จะเป็นปีซึ่งนะครับมีการเลือกตั้งนะครับในหลายแห่งแต่ว่าในหลายแห่งนั้นนะฮะก็จะอย่างที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้ก็จะมีแนวโน้มอันหนึ่งคือการขยายตัวของพวกขวาจัดปีนี้ขวาจัดมีชนะที่ไหนบ้างครับในอาร์เจนตินาสุดเลยอาร์เจนตินาในอาเบียมิเกและที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไหนครับที่ทางด้านของทางด้านของทางประเทศนะครับไอทางด้านของกิตวีเดอร์นะครับกิตวีเดอร์ที่ได้คะแนนเสียงในเนเธอร์แลนด์ได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าฟอร์มรัฐบาลได้หรือเปล่า พวกนี้ก็อยู่ในพวกขวาจัดอันที่3ที่ขวาจัดชนะอีกอันหนึ่งก็คือนะครับก็ที่ปีนี้ที่ผ่านมาก็คือในฟิโก้คือสโลวาเกียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงการขยายตัวขวาจัดขวาจัดที่ชนะอีกอันหนึ่งก็คือทางด้านของอิตาลีเปโรนีนะครับเพราะฉะนั้นในเล็กนอกจากนั้นขวาจัดยังไม่ได้ชนะเด็ดขาดแต่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลในฟินแลนด์เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยนะครับแนวโน้มของพวกขวาจัดพวกนี้ยังคงจะมีหน้าตื่นเต้นเพราะขณะนี้กลุ่มขวาจัดนะครับที่กำลังมีปีเป็นดับสองในบทที่สามแล้วพวกกลุ่มนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้คือ Alternative für Deutschland นะครับของเยอรมันเป็นอันดับ2นะครับนะฮะแต่จะขึ้นมาคงลำบากการอันดับ2นี่น่าตื่นเต้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือขวางขวาแต่ปีหน้ายังไม่ได้เลือกตั้งนะฮะแต่ว่ามันมีแนวโน้มนะฮะอย่างเช่นเลือกแปลงของฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้นำมาครองไปถึง7พอยต์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกขวาจัดที่กำลังขยายตัวออกมาเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นคำว่าขวาจัดที่ที่นี้ความหมายคืออย่างนี้ครับคือหนึ่งเป็นพวกที่เน้นชาตินิยมเน้นอธิปไตยของชาติพวกนี้จะต่อต้านอันแรกเลยนะครับต่อต้านการรวมกลุ่มนะครับต่อต้านเรื่องของการค้าที่มีการรวมกลุ่มเป็น FTA ด้านต่างๆเหล่านี้แต่อันที่สองนะครับถ้าเป็นยุโรปจะเป็นกับอเมริกาพวกขวาจัดเนี่ยจะต่อต้านเรื่องการลี้ภัยมันพวกนี้จะเล่นงานพวกรีพายต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นผู้กลุ่มที่มีลักษณะพวกขวาจัดกับขวาจัดอีกงานหนึ่งนะฮะก็จะมีการลักษณะเน้นเรื่องของอะไรครับลดบทบาททางด้านของอะไรครับของภาครัฐลงอันนี้ตรงข้ามกับพวกซ้ายจัดนะครับเพราะพวกนี้จะเน้นเรื่องของการลดภาษีแล้วก็พยายามที่จะให้อะไรครับแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือด้านต่างๆเหล่านี้อันนี้คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าพวกขวานะครับแต่มันมีหลายยี่เหลี่ยมเป็นพวกขวาจัดอีกอันนึงนะครับจะอยู่ในแอฟริกาแอฟริกาเนี่ยนะครับตลอดที่ปีที่ผ่านมา10ประเทศเนี่ยเป็นเผด็จการครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจว่าปีหน้าไอ้เรื่องของเผด็จการแอฟริกายังคงอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอีกส่วนนึงที่ภาวะปกติหน่อยทางด้านอังกฤษก็จะมีการเลือกตั้งสู้กันระหว่างพรรคเลเบอร์ของในของเมนะฮะเฮฟาร์เมอร์คาร์เมอร์กับในทางด้านของนายกปัจจุบันสุนัขซึ่งอันนี้ก็โอเคครับเป็นไปตามประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าคะแนนเสียงของพรรคเลเบอร์ยังนำอยู่ตั้งเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดนะว่าในอินโดนีเซียนะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับอินโดนีเซียก็พูดทำนองว่าเฮ้ยตัวผู้นำปัจจุบันเนี่ยดูแล้วมันมีการเลือกตั้งแต่พยายามสร้างเขาเรียกว่าอาณาจักรตัวเองไดนาสตี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในจุดนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอาการจะทิศทางของการเมืองของการเลือกตั้งต่างกำลังมีแนวโน้มของอะไรครับการล่อยหล่อลงของประชาธิปไตยเสรีนิยมกำลังเกิดการขยายตัวของลักษณะสองอย่างครับคืออำนาจนิยมอำนาจนิยมแบบแรกเป็นประชาธิปไตยแต่มีการเลือกตั้งแต่กลายเป็นเผด็จการเขาเรียกประเด็จเป็นระบบประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนิยมกับอันที่สองเป็นระบบอะไรครับเป็นระบบเผด็จการไปเลยทางด้านทหารหรือด้านต่างๆเหล่านี้นะครับกับอันที่3นะครับก็เป็นระบบของการเนี่ยสร้างก็เรียกว่าอะไรครับสร้างความต่อเนื่องมาสู่นะครับมาสู่รุ่นลูกรุ่นต่างๆเป็นไดนาสตี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงทิศทางการเมืองนะครับการเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นในปีหน้าครับ
ครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ยอยากให้อาจารย์เจาะเข้าไปอีกนิดนึงฮะเรื่องของการเติบโตของฝ่ายขวาจัดเนี่ยนะครับที่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทรัมป์นู่นทรัมป์นี่ทรัมป์แห่งเอเชียทรัมป์แห่งแอฟริกาทรัมป์แห่งอเมริกาใต้นะฮะทรัมป์นู่นทรัมป์นี่เพราะว่าแนวคิดอย่างที่อาจารย์ได้ไล่เรียงมานะครับเรื่องของชาตินิยมต่อต้านผู้ยบเพราะว่ามันลักษณะของสภาพการในปัจจุบันมันบีบให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับถูกต้องเลยเราอาจจะตายได้เลยว่าสถานการณ์ที่บีบให้เกิดขวาจัดเนี่ยนะครับผิดปกติเนี่ยนะครับมันจะต้องหมายกับผิดปกติของเศรษฐกิจละข้อแรกเลยอาจจะกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลเนี่ยเป็นยุคที่เขาใช้สารผิดว่าดิจิทัลดีไวซ์รวยกับจนมันห่างกันเยอะมากเมื่อห่างกันเยอะมากปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดให้คนส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นนะฮะคนรวยมีสัดส่วนน้อยมากแต่ว่ากิน GDP เยอะมากกับคนจนจำนวนเยอะเพราะพวกนี้จะเกิดมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรalienation ถูกอะไรครับเหมือนกับว่าตัวเองนะครับมีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรครับไม่เป็นสมตัวเองเหมือนกับว่าถูกนะครับถูกเอาเปรียบเพราะฉะนั้นความพวกนี้ก็จะเกิดความขับแค้นยั่วมากเพราะฉะนั้นอันนี้จะทำให้คนต่างๆเหล่านี้มีความรู้สึกว่าไอ้พรรคการเมืองฝ่ายขวาจางขวาจะขวาขวากลางซ้ายกลางที่ปกครองประเทศมาหลายสิบแห่งเนี่ยดูแล้วมันไม่เข้าท่าแล้วมันไม่จะตอบสนองต่อคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องการคนที่เขาเรียกว่าอยู่นอกกรอบนะครับเป็นคนแปลกๆนอกกรอบไม่มีเหตุผลไม่เป็นไรแต่คนเหล่านี้เขากล้าทำอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมครับคนไปเลือกทรัมป์นะครับแปลกๆโกหกเก่งแต่คุณก็มีความเขากล้าทำกล้าท้าทายหรือเลือกอะไรครับที่ยิ่งตลกใจเลยที่อาร์เจนตินาเลือกนายคาเบียบิเรย์นะครับแปลกมากเลยบอกเลยจะนะครับรัฐบาลนะฮะลดจำนวนรัฐมนตรีจาก16คนเหลือ8คนคแล้วก็อะไรยุบแบงค์ชาติของอาร์เจนตินาใช้เงินสกุลดอลลาร์เพราะว่าถือว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อ140กว่าเปอร์เซ็นต์คนยากจน40อันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งเหตุผลประการที่สองเกิดเรื่องของสงครามเกิดการย้ายถิ่นฐานจากอะไรครับจากแอฟริกาจากซีเรียจากเลบานอนจากลิเบียจากอะไรครับจากทางด้านของทางเหนือของแอฟริกาไปสายไปยุโรปพอไปยุโรปปั๊บอีกส่วนหนึ่งทางด้านอเมริกาใต้ไปที่อเมริกาแค่นี้เองครับคนเหล่านี้ก็เกิดมีความรู้สึกนะครับไม่พอใจคนเหล่านี้ไปแย่งงานเขา คนเหล่านี้ไปสร้างการก่อการร้ายคนเหล่านี้ยังไม่พอนำวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกับคนกลุ่มนั้นและยังต้องการเรียกร้องเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เกิดการขยายตัวของคนที่ต้องการเล่นงานพวกก่อการร้ายพวกเล่นงานพวกลี้ภัยนะครับแล้วก็วิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกขวาจัดเนี่ยกำลังขยายตัวนะครับแม้กระทั่งกลางๆยังชักจะเรียกว่าต้องการเล่นงานกลุ่มเขาเรียกว่าอพยพโดยสารอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งพวกขวาจัดพวกนี้นะก็มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่าพวกซ้ายที่เน้นเรื่องค่าแรงเรื่องสิทธิมนุษยชนเน้นเรื่องสิทธิของอะไรครับของคนที่เราเรียกว่าอะไรครับเลสเบี้ยนพวกอะไรครับเล่นพวกไบเจนเดอร์ทรานเจนเดอร์ซึ่งอันนี้เป็นสิทธิของเขาใช่ไหมครับครับแต่คนกลุ่มที่เป็นขวาจัดนะฮะเป็นกลุ่มที่เขาบอกพวกนี้ทำลายครอบครัวมีอย่างที่ไหนถ้านะครับมาทำพิธีผู้ชาย2คนมาแต่งงานกันอย่างเงี้ยมันเท่ากับเรียกว่าคุณค่าของครอบครัวเพราะฉะนั้นพวกขวาจัดกลุ่มเหล่านี้ก็จะต่อต้านเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งกำลังเกิดการขยายตัวในประเทศต่างๆและก็กลุ่มนี้ก็จะนะครับไม่เห็นด้วยกับการสิทธิในการทำแท้งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกับอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถที่จะเล่าใจให้คนนะเอาความโกหกตอแหลคนเชื่อโกหกตอแหลเป็นบ้าเล่นเลยเพราะฉะนั้นคนไหนที่พูดเก่งเรียกร้องอะไรเก่งเพราะฉะนั้นแผลตรงนี้เองมันก็แผลไปสู่เรื่องของครับการต่อสู้แล้วคนเก่งๆคุณดูท่ามดิครับพูดเก่งมากคนเชื่อกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเลยกันเนี่ยไอ้ตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสร้างให้เกิดสังคมการแยกขั้วเนี่ยมันมาโหฬารนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะว่าไอ้สังคมกำลังมีปัญหาเกิดการก่อการร้ายเกิดอะไรแบบแม้กระทั่งไอเลนนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายังมีข่าวเลยครับมีการเล่นงานครับนะครับเล่นงานคนนะครับโดยกลุ่มพวกอะไรครับโดยกลุ่มคนแล้วก็ตะโกนออกมาต่อต้านการลี้ภัยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุทั้งหมดนะฮะที่ทำให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มเขาเรียกว่าพวกขวาจัดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าสังคมมันผิดปกติเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้จะปฏิเสธพรรคการเมืองซึ่งเคยครองประเทศนะฮะว่ามันไปไม่ถึงไหนแล้วเพราะว่ามันไปแล้วต้องการคนประเภทใหม่แล้วก็ประเภทใหม่ก็มี2กลุ่ม
ัดจัดไม่ขวาจัดสมาซ้ายจัดอย่างในอเมริกาพรรคเดโมแครตพวกซ้ายจัดก็เข้ามามีอำนาจขึ้นมาเพราะทั้งที่เราเห็นอยู่ในเรื่องของนะครับเรื่องของอิสราเอลเนี่ยใครจะเชื่ออเมริกาเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลแต่พวกซ้ายจัดนะครับมาสนับสนุนอะไรครับในทางไบเดนเนี่ยซ้ายจัดมาสนับอะไรครับทางด้านกลุ่มปาเลสไตน์พยายามบอกให้ไบเดนบีบทางด้านอิสราเอลขอให้ยุติการอะไรครับเข้าไปเล่นงานทางด้านของฮามาสอันนี้จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเดโมแครตเองนะครับในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มซ้ายจัดทีนี้ซ้ายจัดที่เกิดขึ้นมาก็เป็นผลต่อต้านกับกลุ่มขวาจัดของกลุ่มรีพับลิกันพอรีพับลิกันขวาจัดเนี่ยดำโดยทรัมป์เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเกิดการขยายสู่พวกจัดขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป้าสังคมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลครับครับก็เลยนำมาซึ่งนี่ฮะว่าที่ผู้นำคนใหม่ของอาร์เจนตินานายมิเลที่มีคนเปรียบเทียบว่าแม่เหมือนการผสมกันระหว่างวูฟเวอรีนกับเอลวิสเพรสลีย์เลยก็กลายมาเป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่ได้อาจารย์ติดตามอาร์เจนตินามาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งชนะขาดไปในการเลือกตั้งรอบ2กำลังจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วมาถึงขนาดนี้แล้วล้ำเสียงดูจะลดซอฟๆลงบ้างบางประเด็นแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็ดูจะไม่น่าจะไปได้นะอาจารย์คิดว่ายังไงครับหลายๆนโยบายของเขาเนี่ยก็บอกตามตรงเป็นการท้าทายแต่เขาก็ลดลงไปนะครับเพราะว่าในกรณีพวกนี้มันมีการลดลงอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับเขาจะมีศัพท์อันหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับอาจารย์พูดภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นไทยเพราะผมภาษาอังกฤษเป็นเพราะมากเขาบอกว่านะครับ campaigning is poetry overwinning is prose แปลเป็นไทยตอนหาเสียงเป็นนะครับเป็นเหมือนกับกราบกรอนพูดซับเพาะมากเลยนะครับเป็นร้อยกรองนะครับแต่พอตอนเป็นรัฐบาลกลายเป็นร้อยแก้วพูดง่ายมันไม่ภาพมันเป็นโอ้โหหอมหวนขนาดนี้เพราะฉะนั้นทุกแข่งเวลาที่จะหาเสียงโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้เอาเข้าจริงๆพอรัฐบาลขึ้นมาปรับต้องปรับแล้วครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านของอะไรครับทางด้านของกิลเดอร์เนเธอร์แลนด์พูดออกมาเยอะๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาบอกว่าเนี่ยถ้าร้อยแก้วขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีการทำประชานิยมแล้วก็อะไรครับออกจากเพื่อออกมาจากสหภาพยุโรปนะครับแต่ก็จริงๆก็พูดไปเฮ้ยไม่ยังต้องการอยู่กับสหภาพแต่ออกมาในลักษณะอยู่ในลักษณะเป็นตลาดร่วมคือไม่ได้ออกมาทั้งหมดเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นตลาดร่วมแบบนอร์เวย์เช่นเดียวกับไดมิเลย์ครับตอนหาเสียงก็โหจะเล่นงานต่างๆเหล่านี้ถึงขนาดเรียกว่าอะไรครับจะลดเรื่องของอะไรครับกระทรวงจาก16กระทรวงหรือ8กระทรวงแล้วก็จะใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลจะมีการยุบแบงค์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ในหลายเรื่องผมยกตัวอย่างง่ายๆกระทรวงศึกษานะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมครับกระทรวงสวัสดิการทั้งหลายสุขภาพจะรวมกันเป็นกระทรวงเขาเรียกว่าอะไรครับHuman Capital นะครับเป็นกระทรวงอะไรครับทรัพยากรมนุษย์และก็เงินทุนมนุษย์นะครับแล้วก็บอกเลยให้เวลาที่จะกระทรวงคลังไอ้กระทรวงศึกษาคุณไม่ต้องไปนะฮะช่วยเหลือโรงเรียนนะครับเขาจะจ่ายเงินแต่ไม่จะผ่านจ่ายเงินจ่ายให้กับทางด้านของพ่อแม่ไปจ่ายเงินไปจ่ายค่าโรงเรียนแทนคือพูดง่ายเขาไม่ไว้ใจเรื่องของกระทรวงไม่หรือกระทรวงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็จริงๆคงจะต้องมาดูเพราะว่านักการเมืองนะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจก็กำลังประสาทกินครับเพราะถ้าหากมีการบริเวณแบบนี้แถมยังบอกว่าจะออกจากไหนครับจะออกจากเมโกซูซึ่งมีการรวมกลุ่มของ4ประเทศเป็นการเป็นตลาดร่วมมีปารากวัยอุรุกวัยบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินานะครับแล้วยังบอกเลยจะออกจากบริกนะครับนะฮะแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเมกโกซูแต่ยังไม่ถึงกับออกนะฮะแต่ว่าทางด้านบริกที่รับเข้ามาปีที่แล้วอ่ะแล้วจะมีผลบังคับต้นปีเขาบอกจะออกจากบริกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบจีนนะครับว่าเอาเข้าจริงๆนะครับการบริหารการจัดการพอเป็นรัฐบาลจะทำตามที่หาเสียงเต็มที่ไม่ได้ต้องพยายามปลอมและยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลผสมยิ่งจะต้องอะไรครับต้องกดตัวเองเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะได้มาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเอาข้อจริงๆนโยบายต่างๆเปลี่ยนไปพอสมควรพูดง่ายมันไม่ได้เป็นเพราะแบบร้อยกรองนะครับผมเขียนจะกรองสวยเลยเอาข้อจริงๆกลายเป็นร้อยแก้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือกับพรรคขวาจากของอิตาลีอ่ะเอาข้อจริงๆนะฮะปรากฏว่าร่างนักมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ายกเว้นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการรีภัยก็ไม่ได้เล่นการพวกรีภัยมากมายถึงขนาดนั้นแถมยังสนับสนุนเพราะโดยปกติขวาจัดในยุโรปนะฮะมักจะเรียกว่าไม่สนับสนุนยูเครนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ส
นับสนุนยูเครนครับของเมโลนีและแม้กระทั่งกิลเดอร์เองที่กำลังเข้ามาเนี่ยที่อันนี้ท่านก็สนับสนุนยูเครนก็จะมีความแตกต่างกันบ้างพวกขวาจัดด้วยกันนะฮะแต่ก็มีลักษณะรวมๆเนี่ยเหมือนกันเป็นพวกชาตินิยมต่อต้านการรวมกลุ่มนะครับแล้วก็ต่อต้านเรื่องของอิมมิเกรชันอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะขวาจัดแกรบที่ในยุโรปและในอเมริกาครับครับพอขวาจัดพังอาจขึ้นมาทางการเมืองแล้วมันจะสะท้อนทำไมทางเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับโอเคครับถ้าสมมติว่าทรัมป์ได้ขึ้นมาครับอันนี้จะมีประเด็นปัญหาเพราะว่าอะไรครับมันก็จะเกิดประเด็นหลายเรื่องของคนก็เกรงกันว่าจะนำไปสู่ลักษณะเศรษฐกิจหรือการเมืองลักษณะไอโซเลชันก็คือว่าลดนะในเรื่องของอะไรบทบาทของอเมริกาลงซึ่งก็จะส่งผลไปเป็นลูกโซ่ได้เลยเรื่องของอะไรครับความไม่แน่นอนในยุโรปนะครับเรื่องของนาโต้ด้านต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอันที่สองทำมายังไงยังไงเล่นงานจีนเพราะว่าทำเนี่ยไม่พอใจจีนนะครับตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ที่สำคัญก็คือชอบปูตินเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับอาจจะมีข้อการหนึ่งเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าวันเดียวอ่ะรับรองสงครามปูตินกับทางด้านของอะไรครับยูเครนจบคนก็คิดในใจพอขึ้นมาจบเพราะอะไรเลิกช่วยเหลือเลยอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือพอขวาจัดขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะทำให้บรรยากาศการลงทุนต่างๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาเพราะแนวนโยบายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดการขยายตัวของความไม่แน่นของการลงทุนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับในเนเธอร์แลนด์เนี่ยบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเลยเขาบอกว่ากิลเดอร์เข้าเนี่ยครับเขาจะขอย้ายฐานเพราะว่าอะไรครับเขาไม่บริษัทใหญ่ๆยังเข้าเนี่ยนะครับสัญชาติทางด้านของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับบอกเลยชัดว่าเฮ้ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในลักษณะที่ความไม่แน่นอนในแง่นโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับที่อาจจะถูกกระทบจากเรื่องที่ได้พูดถึงแต่ผมขอเรียนนะฮะจริงๆแล้วไอ้ขวาจับที่ขึ้นมานะฮะในกรณีอย่างในปีหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีที่จะขาจับเนี่ยนะฮะที่ยังไม่แน่นอนอยู่ในอเมริกาในด้านอื่นนะฮะยังเป็นแนวโน้มที่ขึ้นมาแต่โอกาสที่จะขึ้นในฝรั่งเศสนี่ยังไม่ถึงเวลาการเลือกตั้งเยอรมันขึ้นมาจริงแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงแล้วอีกข้อนึงจริงๆไม่ได้หมายความว่าขวาจับชนะทุกแห่งที่ผ่านมาขวาจับเริ่มแพ้บ้างแล้วครับเช่นยกตัวอย่างไบเดนแพ้ไอ้ซ้ำเนี่ยแพ้ไบเดนแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งสองโบซานาโรของอะไรกับบราซิลเป็นขวาจัดนะฮะที่เขาชอบซ้ำมากแพ้ลูลาดาซิวาของอะไรครับของบราซิลเห็นไหมครับอันที่สามนะครับบ็อกซ์นี่เป็นพวกขวาจัดอยู่ในสเปนปากัวตอมไลท์นำหน้าขึ้นไปเยอะในที่สุดนะคะแนนเสียก็ตกลงพรรคสังคมยมขึ้นมาในสเปนซึ่งกลับมาเป็นนายกต่อนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นไอ้อันหนึ่งในโปแลนด์ที่เคยเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับเลือกตั้งใหม่แพ้ครับกลุ่มเหล่านี้นะเป็นพรรคซึ่งภาษาอังกฤษเรียกสักที่สโลพวกนี้ปกครองนะครับเป็นพวกขวาจัดนะครับของยุโรปอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าแนวโน้มขวาจัดไม่ใช่ชนะทุกแข่งบางแข่งได้พิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยเอาเขาจริงๆมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าแนวโน้มขวาจัดนี้นะครับที่มีลักษณะสำคัญอันหนึ่งก็คือมีลักษณะเป็นยูริโปรดิมอคราซีเนี่ยไม่ใช่เกิดในยุโรปเท่านั้นหนึ่งในประเทศอาเซียนเอเชียของเราเนี่ยหลายประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านเราอะมีการเลือกตั้งแต่จริงๆก็คือไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับต้องยอมรับว่ามันกำลังขยายตัวออกมาเยอะพูดง่ายมันแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกำลังบอกว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมที่คิดว่าจะกลายมาเป็นเทรนด์ของโลกเนี่ยกำลังอยู่ในลักษณะเขาเรียกว่ากำลังถดถอยครับทุกแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับทุกแห่งในสังคมนะครับแต่ว่ามันเข้ามาแทนที่สมัยก่อนเนี่ยเผด็จการเนี่ยเผด็จการโดยทหารแต่เดี๋ยวนี้น่ากลัวกว่านั้นเป็นเผด็จการโดยพลเรือนนะครับแต่ว่าเป็นเผด็จการพลเรือนอ้างเรื่องของเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นไล่ลำบากมากในกรณีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเทรนด์แล้วว่าแบบนี้ได้ผู้นำนะฮะเพราะว่าประชาชนมีความรู้สึกเศรษฐกิจแย่ขอให้ผู้นำนะฮะนี่ไม่ดียังไงก็ตามแต่เข้มแข็งรวมอำนาจเพราะฉะนั้นนี่ก็กลายมาเป็นเทรนด์ของโลกที่ต้องการแบบนี้นะครับเห็นได้อย่างจากเรื่องของรัสเซียก็จากหยุดอะไรครับตุรกีนะครับในวิกตอร์ออบานของฮังการีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวโน้มที่ทำให้หลายต่อหลายประเทศเฮ้ยไม่เลวครับนะครับจริงๆพม่าก็คิดจะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับดิ้นในใจเล่นงานไปก่อนแล้วเสร็จแล้วบอกว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ว่าปีตอนนี้อยู่ในสภาพที่ลำบากพอสมควรนะฮะเพราะไม่คิดมาก่อนว่าจะมีคนเล่นงานสามฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งพวกไหนครับคือฝ่ายทางด้านชาติพันธุ์อันที่สองก็คือฝ่ายไหนครับฝ่ายของประชาชนก่อนหน้านี้จะไม่ได้เล่นงานนะครับแต่ว่าสองฝ่ายนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นทางด้านของทางฐานนี่กำลังอยู่ในฐานะลำบากนะครับก่อนหน้านี้เขาคิดในใจเฮ้ยก็ทำกันแบบนี้แล้วอีกหน่อยมีการเลือกตั้งแล้วก็ใช้วิธีการนะครับทั้งต่างๆตัวเองจะได้ขึ้นมาแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันกำลังเป็นเทรนด์ที่น่ากลัวมากเป็นเทรนด์ที่กำลังขยายตัวคู่ขนานไปกับอดีตการแท้ๆเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะฮะอย่างกรณีในแอฟริกาเนี่ย10ประเทศที่คุณเห็นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะเห็นได้ชัดในแอฟริกาเราจะเห็นได้ชัดว่าพรรคอะไรครับAfrican National นะครับ Congress มีทั้งยังไงก็ยังชนะอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในที่เราเห็นว่าเทรนด์ประเภทสร้างเขาเรียกว่าเครือขอบเขตเครือข่ายในการคุมสถานการณ์เนี่ยกำลังขยายตัวไปทุกแห่งของโลกเพราะฉะนั้นแนวโน้มปีหน้าจะเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมอีกครับแล้วดูเหมือนพวกเขาเหล่านี้ผู้นำเหล่านี้ที่เป็นฝ่ายขวาจัดดูเหมือนเขาจะมีการสร้างเครือข่ายโครงข่ายมีการมอบกำลังใจให้กันเวลาออกสื่อก็จะพูดสนับสนุนกันและกันดูมันจะเป็นการรวมตัวกันมากขึ้นเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นอาจารย์ฮะใช่ครับและกลุ่มเหล่านี้เห็นได้ชัดนะผมยกตัวอย่างตอนที่กิลเดอร์ได้รับคะแนนเสียงในเนเธอร์แลนด์คนแรกที่ไปแสดงความยินดีคือวิกเตอร์ออร์บานของอะไรครับของฮังการีอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ปีหน้าจะมีที่สำคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือจะมีการเลือกตั้งในรัฐสภายุโรปในรัฐสภายุโรปเนี่ยในตลอดเวลาตั้งแต่เรียกว่ามามีการเลือกตั้งนะครับมันจะถูกครอบงำโดย2พรรคเขาเรียกว่ากลุ่มทางการเมืองกลุ่มในทางการเมืองของทางด้านสหภาพยุโรปเนี่ยจะต่างกับกลุ่มในทางการเมืองในประเทศเขาเรียก political group กลุ่มการเมืองในคืออย่างนี้ในประเทศนะฮะหมายความว่านี่เราคือพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยปั๊บเพื่อไทยก็จะมีเขาเรียกว่า political groupก็คือเป็นรวมกลุ่มในรัฐสภาเป็นกลุ่มมังของพรรคใช่ไหมฮะแต่ว่าในสหภาพยุโรปเนี่ยมันเนื่องจากว่าเป็นการรวมกลุ่มแบบเหนือชาติพอเหนือชาติปั๊บเนี่ยกลุ่มมันหนึ่งนะฮะชื่อว่ากลุ่มกลุ่มทางด้านขวากลางเขาเรียกปาร์ติโต้ปอปูลาประกอบด้วยพวกขวากลางของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับไอ้พวกพรรคสังคมนิยมรวมกันอยู่ในรัฐสภาเป็นกลุ่มสังคมนิยมซึ่งประกอบด้วยพรรคสังคมและพวกนี้จะรวมกันทันที่จะรวมกันว่าเนี่ยเรามาเป็นสเปนเดียวกันแต่คุณดูโรงการเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนกำลังคาดถึงก็คือพวกขวาจัดในหลายประเทศเนี่ยจะมีการรวมกันในรัฐสภาเป็นกลุ่มทางด้านของขวาจัดนะครับซึ่งจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมขณะนี้มีพลังในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มากนักแต่ว่าปีหน้าผลจากการดูขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นและถ้าหากว่ามีพลังมากก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่1978-79ที่เริ่มมีการเลือกตั้งโดยตรงมาตลอดนะฮะรัฐสภายุโรปเนี่ยถูกครอบงำด้วยพรรคกลางขวากลางกับทางซ้ายกลางมาตลอดตอนนี้โลกกำลังอาจจะมีกลุ่มกลางแล้วขวาจัดขึ้นมาคานอำนาจอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับในปีหน้าในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปครับครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เข้มข้นมีสาระครบถ้วนนะฮะน่าสนใจเหมือนเคยนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายประคภาพวิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ